เดิมเดิมถ้าเก่งเขาถ้าเก่งเขาไอ้ยังเหมือนเดิมว่าไปสัตว์แต่ขาเสียทีนะกูเหมือนเหมือนจริงพี่จะไปหาลูกใหม่จริงๆหรอแล้วยูนาฮานะไม่ว่าหรอพี่พี่เฉินจะไปหาลูกใหม่จริงเหรอพี่แล้วยูนาฮานะไม่ว่าหรอพี่เฉินมาทำแบบนี้เอ้าไม่ได้ยินแล้วพี่เฉินมันติดกระดุมไม่ใช่หรอช่วงนี้มันใส่ติดกระดุมเนี่ยไอ้เฉินมันใส่เสื้อติดกระดุมเนี่ยช่วงนี้มันใส่ติดกระดุมสวัสดีครับเกแสดงว่าเหมือนแสดงว่าเหมือนแสดงว่าเหมือนดิวไม่ไรรอยสักที่คอไม่หลับไปเลยก็แสดงว่าไม่ไอพี่สวัสดีครับเดิม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 อันนี้เขาจำเดิมรู้อยู่รู้อยู่ไอ้เหี้ยทุกคนต้องงงเหมือนกันอ่ะเฮ้ยโทษทีนะมันไม่ตามมามันไม่ตามมาเอาเรียกกูมันไม่ตามมาเอาเรียกมันไม่ตามมาเอาเรียกมันไม่ตามมาเอาเรียกไอ้ท่าแอคมันคือท่าอะไรวะคนดูท่าแอคคือท่าอะไรวะท่าอะไรวะท่าแอคแอคอะท่าแอคมันท่าอะไรวะไอ้เฉินอะพี่เฉินสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับเลสอ๋อเจ็บคอใช่ไหมครับวันนี้นิดหน่อยครับนี่ปวดโอเคต้องไปอีกฝั่งสินะรถกูไปแล้วสินะแล้วมันต้องฆ่าบุหรี่อะไรวะเทคเนี่ยรู้อ่ะกูจะรู้อ่ะไอ้เหี้ยการไอ้การก๊อปปี้โชว์ของเรามันก็เฟลกันเนี่ยเดี๋ยวเชียบเอมเชียบเอมเชียบเอมเชียบทักก่อนเชียบเอมทักเบอร์6969เลยครับเชียบเอมเชียบเอมเชียบเอมเดิมเดิมอ่ะพี่เดิมเดิมถ้าเก่งเขาถ้าเก่งเขาไอ้ยังเหมือนเดิมยังเด็กครับพี่น่าจะมึงกูเตะขาเสียสักทีดีป่ะว่าไปสัตว์เตะขาเสียสักทีนะกูเหมือนเหมือนจริงไอ้เหี้ยแยกกันไม่ออกมึงว่าเหมือนป่ะ
มึงว่าเหมือนปะเหมือนโคตรนี่มันพิเศษจริงๆข้างก่อนเหรอ499ครับอันนี้ปลอมตัวเหรอเนี่ยก็เดี๋ยวตัวจริงมาแค่นั้นเดี๋ยวครูหาว่าแม่งไปตัวปลอมแค่นั้นแต่สีผมไม่เหมือนนะสีผมยังเข้มหวานปะมันต้องเข้มกว่านี้ไม่สีผมมันเดายากไม่รู้สีสอบมันอะไรแต่เมื่อกี้ในร้านเบฟวิ่งมาพี่เฉินไอ้เหี้ยกูวิ่งออกทันไม่ทันเจอกระเป๋าเลย499ขอบคุณประชาชนด้วยครับเหี้ยเฉินเก็บค่าเกาะเรียบร้อยไอ้เหี้ยเราแต่งเป็นไอ้เฉินทุกคนมั้ยล่ะได้นะนะว่าไงบอกหน้าเดียวกันนะจะค่าข้ามก่อนจะไม่โดนลงโทษใช่ไหม499ขอคนแป๊บนึงครับอันนี้แต่งได้เนี่ยบอกหน้าเดียวกันจะไปกลัวอะไรอ่ะโธ่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบอกหน้าเหมือนกันหมดว่าทุกคนอ่ะบอกแรกบอกถ้าบอกแรกก็ได้ใช้ได้หมดบอกแรกเอาดิต้องบอกแรกต้องหน้าบอกแรกอ่ะอ๋อบอกแรกไม่มีเวรกรรมนี่อันนี้บอกแรกใช่ถ้าหน้าคนบอกแรกได้ไม่ได้ว่ะอันนี้ไม่ได้เอ้ยอย่ากูไปเป็นสีสู้ดีกว่ากูต้องเป็นสีดำอย่าเหี้ยเจ้าตัวมาสีขาวแค่นั้นแต่งตัวเหี้ยอะไรไม่เฉยเนี่ยเทส499ครับขอว่าประชาชนหน่อยเลดขึ้นนะครับฮะจะฟาร์มได้ไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยได้พี่ได้สบายอยู่พี่สบายอยู่แล้วไหนวะคันนี้เหรอรองเท้าต้องดำด้วยป่ะวะคนดูไหนๆก็ดำละรองเท้าดำด้วยก็ดำทั้งตัวแม่งไอ้เฉินติดกระดุมช่วงเนี้ยอันนี้พูดเรื่องจริงนะจริงไอ้เฉินใส่เสื้อติดกระดุมบอกให้ช่วยมันใส่นะเว้ยติดกระดุมอ่ะนี่สายมืดวันนี้ฉันทนมืดแค่นั้นคนดูต้องแบบว่าเวลาดูอ่ะมันจะชอบแบบว่าใช่ช่วงนี้ฉันติดกระดุมครับหน้าช่วงเรียบร้อยฝั่งรถจะพังอีกแล้วไอ้เหี้ยมันน่าเข้าล่างแม่งมาเลยไอ้ขอข้าวหน่อยดิมีเต็กปะมีเลยพี่ไอ้โจมีก็ครับมีเต็กปะข้าวพี่สเต็กไม่เหลือเลยครับพี่ผมมีพี่เอ้ยขอนะครับ499จงครับผมครับหาจ้างใครเก็บโอเปียมให้ได้บ้างอ่ะโอเปียมครับพี่ขอดูรายชื่อแป๊บนึงว่ามีเพื่อนแบบชอบเก็บอะไรพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวว่าพี่โอเปียมไอ้เหี้ยเข้าล่างนี้ดิเราไม่อ่านครับใครไว้สัตว์พี่เก็บถิ่นรถเหมือนเนี่ยเดี๋ยวพี่เราขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายไหมน้องเฮ้ยพี่หน่อยพี่เฉินสีเดียวกับผมไอ้ขี้เกียจทำรายละเอียดขนาดนั้นเหี้ยตอนเปลี่ยนนานเลยดิเก้าให้เหมือนเลยไงโอ้โหปั๊บเป๊ะวันหนึ่งขอถ่ายคู่พี่เฉินก่อนถ่ายครับแต่มันลงเฟซเลยมืดอ่ะไปทำอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมันได้ไก่ไวจังวะไอ้เหี้ยมืดอ่ะป่ะดูพี่เฉินเขาจะจำตัวเขาเองได้ไหมแล้วพี่เฉินอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมึงไปไหนกันอ่ะไปรอเซอร์พี่พี่ผมจะบอกแล้วที่หลอกคนเยอะไอ้เฉินเทสไปจบแคปกันมาอันนี้เหรอนี่ไปนี่จบแคปดีกว่ากล่องนี่ซ่อมมาเอามา3กล่องอ่ะ
ซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนไอ้เหี้ยเวลาเฉินมันอยู่ในประเทศมันทำอะไรบ้างวะการที่มันเป็นเฉินอะวันๆมันทำอะไรวะเฉินเออเคยเห็นมันทำอะไรไหมไอ้เข้ามาสั่งงานเดี๋ยวป่ะผมเข้ามามันก็ตีอย่างเดียวพี่แล้วผมเข้ามาพี่ชื่อนี้แม่งตีเดียวจะไม่รู้แล้วกิจวัตรประจำวันมาจะไม่รู้ว่าปกติจะทำอะไรกันนี่ถ้าเกิดมันยังคุยกับส้มๆนี่กูว่าจะเหยียดเดินเข้าไปเลยตอนนี้เจ็บคอนิดหน่อยให้มาคุยกับใครวะช่วงเนี้ยมาคุยกับใครวะไหนคุยอยู่นะไอ้เจ้าก็ผ่านหลังรอแป๊บนึงรอก่อนอยู่ที่บ้านรอไปรอที่บ้านแหละทำรักช่างสวัสดีค่ะกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า396ค่ะพี่เฉินลูกพี่อ่ะได้ไหมคะคุณไม่ต้องครับโอเคค่ะเฮ้ยกูจะทำเป็นไม่สนใจนะเว้ยให้อยู่น้ำงอนเล่นไปเลยเขาไม่เห็นวางงานให้เยี่ยเฉินดีกว่าวางงานให้เฉินดีกว่าขอบคุณค่ะกูแล้วเห็นช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เฉินดูแบบมีความสุขดีอ่ะเดี๋ยวเราไปปัดแกล้งอยู่นะแต่กูอาจจะไม่พูดแต่มึงอ่ะต้องเป็นพูดแบบว่าเอ้ยพี่เฉินจะไปไหนเนี่ยแบบทำเหมือนกูแบบพูดกับมึงแต่แบบว่ากูไม่ตอบอ่ะพูดอะไรก็ได้ให้อยู่นะงอนอ่ะมึงต้องพูดว่าอะไรวะโอ้โหก็ผมก็ได้เจอเรื่องการแสดงไอ้อันนี้ที่ว่าบอกว่าพี่จะไปรับลูกเพิ่มเหรอแล้วยูนะฮานะว่าไงอย่างงี้ปะไอ้ยะฝันไม่เก่งจริงดิโอ้โหแค่พูดเนาะพูดอย่างเดียวพูดเหมือนแบบว่าพูดลอยๆอ่ะหายไปแล้ววะไปไหนแล้วล่ะไอ้แค่เมื่อกี้ขับรถไอ้แค่ไม่ได้เร็วเลยมันชาวติ้งนะมันชาวติ้งรถพี่เฉินจะไปไหนเนี่ยพี่จะไปหาลูกใหม่จริงๆหรอแล้วยูนาฮานะไม่ว่าหรอพี่พี่เฉินจะไปหาลูกใหม่จริงเหรอพี่แล้วยูนาฮานะไม่ว่าหรอพี่เฉินมาทำแบบนี้เอ้าไม่ได้ยินแล้วบอกให้งานนี่ว่างานแตกหักเอาแล้วงานนี่แหนมเนืองแน่มึงไอ้กูไม่รอเจอหน้าเฉินดีกว่าเดี๋ยวกูเปลี่ยนกลับดีกว่าไม่โดนเลยกูว่ากูดูทรงว่าถ้าเกิดมันมาแล้วมันเห็นนะแล้วพอแบบมีเรื่องของยูนะมาอีกอ่ะมันก็จะโดนอีกอ่ะถึงเวลาแคปยังวะเอาไปเก็บกันเปล่าไปเก็บมาแต่ตอนนี้กูอยากรู้ว่าอยู่นะอยู่ไหนแต่ถ้าพี่เอาคันนี้ไปอ่ะนั่งเลยนี่ไม่รู้หรอกก็แบบอารมณ์แบบว่าแบบยืมมีเฉินยืมไปไงแต่กูไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้เฉินด้วยช่วงเนี้ยว่าแบบว่ามันคุยกับใครอ่ะเดี๋ยวไปกอดส้มๆขึ้นมาแล้วเผื่อแบบเลิกคุยกันไปแล้วแล้วแบบว่ากำลังจะคืนดีคูมาริเฮียหนักเลยนะดีเนี้ยหาแน่ล่ะมันเอากูแน่ล่ะมันเล่นกูแน่ล่ะมันเอากูซึมแน่ไม่ดีอุ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วเสือกอยู่ในบ้านด้วยเฮียบอกก่อนทำไรอ่ะ
ยูนะสวัสดีครับหลานมางอแงเนี่ยเป็นไรยูนะเฮ้ยไอ้เข็มมึงเตรียมคำพูดเลยบอกว่าเฉินบินไปแล้วบินออกนอกเมืองไปแล้วของรถแล้วลุงหนูเจอเจ้าของรถแล้วใครเจ้าของฟูเรียใครอะอะไรนะเจ้าของฟูเรียอ๋อคณะของไอ้เฉินอะเป็นสีแต่ว่าตอนแรกไอ้เฉินมันไปแล้วน่ะตอนแรกเข็มทิศมันอยู่กับไอ้เฉินก็เลยให้มันไปรับมาเมื่อกี้จากที่จบแคปเอ้ยมึงเรียกอะไรอ่ะไอ้พี่มาเลยพี่เอาไปทำยาวิ่งเปล่าเออขอแคปหน่อยดิเรียกอะไรเรียกอะไรพี่เรียกพี่เอาไปเลยครับเออไอ้พี่ขอเอมึงอยู่ไหนอ่ะพี่เรียกอะไรพี่เดินมาใกล้ผมพี่499499อะไรมันมีอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้หนูยืนโง่ยืนโง่อยู่ที่แลนด์แดกดีดีก็มีรถคันนั้นมาขับจอดอยู่แล้วตรงข้างหน้าหนูแล้วก็คนในรถก็พูดว่าเฮ้ยพี่เฉินพี่จะมีลูกใหม่จริงๆหรอแล้วพี่ไม่คิดถึงหนูนะฮาน้าบ้างหรอบ้าหนูโดนหลอกแล้วแล้วทีนี้หนูก็วิ่งมาดูที่รถเห็นป้าเป็นคนขับอยู่ป้าหนูนะ มันเข้ามาทำธุระแป๊บเดียวไม่ใช่หรอมันก็ไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะไม่มีหรอกมีแค่หนูสองคนอะไม่รู้เหมือนกันเป็นแวบๆไงแวบๆอาทิตย์เมื่อกี้ไปทำอะไรไงเฉินมาวะขับรถเล่นพี่ชมเมืองเสียงนี้แหละเสียงพี่เข็มจิตเลยที่พูดตอนนั้นหน้าคุยเล่นกันอยู่หรือเปล่าอยู่นะบอกว่าเรื่องอะไรอ่ะไอ้ที่บอกมีลูกใหม่อ่ะพ่อหนูจะมีลูกใหม่พูดเล่นกันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกเขาจะไปหาไอ้ที่เล่นต่อไอ้ที่เล่นต่อได้เฮ้ยจะอะไรนะไม่คิดได้ยินเลยอะไรนะหนูไปซื้อถุงห่อศพมาจะบ้าเหรอหนูจะบ้าเหรอเขาไปอยากมีลูกใหม่ไม่บ้าหนูก็คิดเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเหมือแป๊บนึงพี่จอนเคลียร์เองเลยแล้วกันอ๋อไอ้เหี้ยไม่ต้องพูดก่อนว่าไม่รอไอ้เฉินมาเข้ามาก่อนหรอแล้วค่อยคุยไงบางทีอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าถูกไหมใช่ไหมโอเครอนะโอเคไหมไม่ใช่แค่แบบอยู่ไม่เอานะบางทีแบบเราอาจจะได้ยินผิดหรือเปล่าโอ้เต็มสองรูหูบ้าเราได้ยินว่าอะไรไอพี่เฉินพี่คิดจะมีลูกใหม่จริงหรอไม่ไอเฉินหมายถึงว่าไม่ลูกหมายถึงว่าลูกน้องในแก๊งคนใหม่หรือเปล่าลูกใหม่ไม่สงสารนะมันจะไปทำอย่างนั้นได้ไงโหอย่าคิดเยอะไม่มีอะไรหรอกอีเหี้ยเนี่ยอ่ะไอสัตว์อ่ะจะจีเพชกูใช่ไหมอ่ะมึงก็จีเพชกูใช่ไหมไอเหี้ยอ่ะพาวอ่ะผมต้องลงทุนพาวคันนี้ว่ะเพื่อที่แบบว่าทำให้มันดูหายไปต้องพาวอ่ะตลอดจังหวะแล้วพาวรถทิ้งเฮ้ยผมต้องพาวอ่ะเฮ้ยก็ตอนนั้นไม่ทันนะคิดไม่ทันก็โยนไปอ่ะโยนไปเรื่อยอ่ะเหี้ยไม่คิดว่าจะเข้าบ้านแล้วมาเจอไอ้เหี้ยเฮ้ยAll day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake